สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเรามาตั้งข้อสงสัยกับหนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้ข้อสงสัยที่สงสัยมากๆประเด็นในวันที่น้องหายในวันที่11ผมตั้งข้อสงสัยเท่านั้นเองถึงหนุ่มน้อยหน้ามนผมจะประจานหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆผมจะขุดจะให้ FC คิดวิเคราะห์ตามผมไปถึงพฤติกรรมที่มันน่ะกำลังทำอยู่หลายคนสงสัยไหมครับในเวลาที่น้องหายในวันที่11มันบอกว่ามันไปทำธุระแต่เช้ามันบอกว่ามันออกไปทำธุระกับน้าอีกคนนึงแต่เช้าออกไปซื้อนู่นซื้อนี่มั่วตัวแต่เช้ามันบอกว่าพอรู้ข่าวปุ๊บมันรีบกลับมาเร็วมากเมื่อมันรู้ข่าวว่าน้องหายมันรีบกลับมามันเหยียบรถหูตาแลบเลยมันรีบกลับมาทำไมรีบกลับมาทำอะไรทำลายอะไรหรือเปล่าในวันที่น้องหายน่ะมันว่ามันไปนครพนมหรือที่ไหนไกลๆมันเหยียบรถแป๊บเดียวมาถึงผมเลยต้องตั้งข้อสงสัยว่ามันลุกลี้ลุกลนอะไรหรือเปล่าหลายคนอาจไม่สงสัยนะตอนนี้น่ะผมชักเริ่มสงสัยเข้าแล้วหนุ่มน้อยหน้ามนเพราะอะไรเพราะปฏิกิริยาอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอาการเหมือนคนจิตไม่ปกติอารมณ์แปรปรวนอารมณ์ร้ายแรงใครพูดไม่เข้าหูมันฟึดฟัดใส่เวลาไลฟ์สดมันหัวเราะไปเหมือนคนบ้านคนบ้าคนหลอน FC ลองสังเกตตามที่ผมพูดนะมันเข้าข่ายเป็นคนโรคจิตความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวีรกรรมของมันที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครเล่าให้เราฟังหรอกมีแต่เขาพูดกันเขาเอื้อมระอามึงโจมตีเขาเขาไม่อยากจะพูดถึงประวัติมึงในไลฟ์สดเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ค่ามึงมึงไม่ได้มีค่าอะไรกับเขาที่มึงมีตังทุกวันนี้เพราะบารมีของลุงกับป้าอย่างไม่นึกถึงบุญคุณไอ้ลูกทรพีหน้ามนคนหน้าจุดๆไอ้หน้าแหลมมันพูดแต่ละอย่างมันแถไปแถมาข้อมูลกูได้มาเนี่ยก่อนหน้านี้มึงไปไลฟ์สดด่าว่าเขาเป็นไงล่ะโดนตอกกลับบ้างน่ะมันได้มีใครเล่าให้ฟังเพียงแต่เขาพูดกันนะเขาพูดถึงมันแม้กระทั่งน้ามึงพี่มึงอีกคนที่ไม่ใช่ป้าเขายังมานั่งพูดอยู่ที่บ้านป้าเลยเขาเอือมระอามึงหมดแล้วเตือนไม่ฟังห้ามไม่ฟังน้าอีกคนพี่สาวอีกคนน้าคนนี้ก็ดีนะเตือนอะไรตลอดแต่มันไม่ยอมฟังเลยอารมณ์มันคือไม่ฟังใครน้าคนนี้ก็มานั่งคุยเอื่อมระอาผมบอกว่าน้าทำไมน้าไม่เตือนน้องน้าบ้างล่ะโอ้ยหนูเตือนแล้วพี่เตือนแล้วก็ไม่ฟังปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวมันก็ได้รับกรรมของมันเองนี่คือสิ่งที่น้าอีกคนพูดเขาก็เป็นห่วงมันวีรกรรมของมันต่างๆนานากูได้ฟังก็เก็บจำข้อมูลเอาไว้หมดกูรู้อยู่แล้วว่าสักวันนึงน่ะมึงต้องเล่นกูมึงต้องพูดถึงกูก็รอจังหวะที่มึงยังเล่นกูไม่จบจนกูหมดความอดทนข้อมูลนี้กูก็ต้องเอามาเล่นมึงเหมือนกันความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับอีกหนึ่งคำถามที่ผมอยากประจานมันถึงไอ้หนุ่มหน้ามนหรือเด็กเลี้ยงแกะถ้าดูอยู่โปรดออกมาตอบคำถามข้อนี้ด้วยป้าเขาช่วยมึงถึงขนาดนี้
จิตใต้สำนึกของมึงยังไม่มีเลยหรือเดี๋ยวจะเล่านิทานเรื่องนี้ให้ FC ให้หูตาสว่างผมจะลงคลิปแบบถึงพริกถึงขิงให้กับ FC ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเล่านิทานเรื่องนี้พี่สาวช่วยมันถึงขนาดนี้มันยังทรพีได้เนรคุณได้นับภาษาอะไรกับคนนอกคนแบบนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ช่วยเหลือมันไปมันก็แว้งกลับมากัดนิทานมีอยู่ว่ามีน้องสาวคนเล็กน้าคนเล็กได้ทำการกู้ยืมเงินกยศ.ในการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทฟังชัดๆ 30,000 บาทส่วนน้าคนนี้ไม่เป็นไรเป็นคนดีโอเคไม่ค่อยยุ่งเรื่องใครแต่ประเด็นมีอยู่ว่าป้าก็เห็นถึงน้องถึงความลำบากของน้องที่เป็นหนี้กยศ. 30,000 ก็เอ่ยปากยืมป้าป้าก็ช่วยให้ยืมไป 30,000 บาทพีคตรงนี้ที่พี่สาวได้ช่วยน้องคนเล็กแต่มีอยู่ว่าเงินที่ยืมไปคืนมาแล้วน่ะ 20,000 บาทยังเหลืออีก 10,000 บาทด้วยความที่พี่สาวคนนี้มีน้ำใจก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาไปทำเกี่ยวกับห้องสตูดิโออุปกรณ์อะไรสักอย่างเมื่อก่อนที่ป้าเคยไปนั่งไลฟ์สดน่าจะห้องหมักปลาร้าไม่ใช่ห้องสตูดิโอแต่มันออกมาพูดว่าไม่เคยช่วยนู่นช่วยนี่ห้องมันทำทุกอย่างด้วยเงินของมันเองเพื่อช่วยป้าขายสินค้าเงินที่ป้าให้มันไปมันเอาไปทำอะไรชี้แจงด้วยความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับแสงสว่างเริ่มฉายส่องลุงพลการสืบพยานหลายวันในศาลคดีรุกป่าจบแล้วอีกราว2เดือนจะทราบผลดีเกิดขึ้นกับลุงพลเพราะพยานท่านที่สำคัญสุดคือคุณครูมาด้วยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วผมท่องเข้าดูช่อง YouTube ฝ่ายตรงข้ามลุงไปสวัสดีเห็นพวกเขาดีใจกันใหญ่ว่าลุงติดคุกแน่ตามคำพูดปลอบใจของกิ้งกือคลานขึ้นจากท่อขำๆดีการพูดด้วยโพสต์ Facebook YouTube หลายท่านฝ่ายลุงซึ่งกระจายไปมีผลทำให้รูปคดีเป็นไปในทางที่ดีและยุติธรรมต่อลุงเพิ่มขึ้นทั้งผู้พิพากษาป่าไม้และคนทั่วไปได้ดูได้ฟังแล้วเอาไปวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ความยุติธรรมจึงเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดาคดีนี้ลุงรับว่าตัดกิ่งไม้ร่วมกับเพื่อนเกิน10คนการที่จำเลยเพียง3คนนั่นหมายความว่าฝ่ายทำคดีรู้แล้วว่าลุงไม่ผิดเพราะถ้าผิดคงกวาดไปทั้งหมด13คนแล้วแหละตัดกิ่งไม้จึงไม่มีปัญหาต่อลุงคุณครูข้าราชการเป็นเจ้าของซึ่งครอบครองที่ดินรวมลานมันตรงที่สร้างพญานาคมาหลายสิบปีป่าไม้ก็รู้แต่ท่านไม่เคยถูกป่าไม้เอาผิดเรื่องบุกรุกขนาดข้าราชการยังไม่ผิดและชาวบ้านคือลุงพลผิดได้อย่างไรถ้าลุงผิดชาวบ้านหลายล้านคนแถวป่าทั่วประเทศก็ผิดหมดเพราะบ้านทุกหลังมีเสาไม้ที่ตัดมาจากป่าลุงไม่ผิดและยิ่งไม่ผิดเมื่อคุณครูเกษียณมาเป็นพยานพูดความจริงทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาเป็นพยานให้ลุงนั่นแสดงว่าข้อมูลที่ยื่นมาไม่รัดกุมเมื่อสืบพยานในศาลทุกคนฝ่ายลุงพูดละเอียดหมดป่าไม้จึงต้องส่งพยานมาเพื่อบรรเทาความเสียหายเหมือนบอกทํานองให้รู้ว่าที่ดินคุณครูครอบครองมาก่อนโดยไม่ผิดเพราะเมื่อลุงชนะคดี
จะได้ไม่ฟ้องกลับฝ่ายตรงข้ามก็เอาไปต่อว่าตัวแทนจากป่าไม้เลยเขียนถึงตรงนี้เพื่อที่อ่านคงเข้าใจนะว่าทำไมลุงไม่ผิดและพญานาคสร้างในที่ดินลุงไม่ถูกทุบอย่าสนใจคำพูดของกิ้งกือที่ปลอบใจฝ่ายเขาว่าลุงติดคุกแน่ๆโดนค่าปรับมากผมคิดว่าค่าปรับสร้างพญานาคมีนิดหน่อยหรืออาจไม่ปรับเลยก็ได้สวัสดีครับวีระหลงสมบุญ